สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel เรามาพบกันเป็นประจำมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยรวมถึงสุดตารางคะแนนทั้งไทยลีก1ไทยลีก2และไทยลีก3รวมถึงฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกว่าแต่ละทีมที่ลงเล่นมีผลงานไปอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเฟดดี้อาวาเลสเฟดดี้เปิดมองเข้าประตูตัวเองไปเลยครับโอ้โหลูกนี้ช่วยส่งเคราะห์ให้ครับทรงชัยทองฉ่ำครับ BG ออกนำแล้ว1ประตูต่อ0วิถีบอลเปิดทีแรกเนี่ยดูกันอีกทีครับบอลของเฟดดี้อาวาเลสผู้เล่นของ BG 3คนในกรอบเขตโทษเปิดไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เล่นข้างหลังก็ยังมีธีรศิลป์แต่ว่าโมงตรงรู้มายศกรหลุดยศกรได้คล้องแล้วก็ซัดดูดีเรียบร้อยครับตีเสมอ1ประตูต่อ1เกมรับ BG พลาดครับโอ้โหเนี่ยครับตัวที่เด็ดของทางชลบุรีครับนาที8 BG เปลี่ยนตัวแล้วคุณภาพเกมยิ่งดรอปลงครับลูกนี้ไม่ล้ำครับถ้าดูตรงนี้ไม่ล้ำนะครับอู้แล้วทิ้งตำแหน่งกันมาหมดเลยครับแล้วเนี่ยครับไปโดนล็อกอีกทีนึงอีกครับโอ้โหวัฒนากรเช็คลายดีมากๆครับตรงนี้ของยศกรหลอกเอาหลังหักเลยครับแล้วอัดสวนเรามาดูสถิติเกมคู่นี้กันเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็น BG ที่ทำได้ดีกว่าที่69-31%การจ่ายบอลก็ยังเป็น BG ที่ดีกว่าที่189ครั้งสำเร็จ538ครั้งส่วนชลบุรีนั้นจ่ายบอลอยู่ที่258ครั้งสำเร็จ207ครั้งโอกาสยิงก็ยังเป็น BG ที่ทำได้ดีกว่าที่23ครั้งยิงตัวกรอบ6ครั้งส่วนชลบุรีนั้นมีโอกาสยิง15ครั้งยิงตัวกรอบ6ครั้งส่วนเตะมุมในเกมนี้ก็ยังเป็น BG ที่เป็นฝ่ายเตะมุมมากกว่าที่7-3ครั้งการฟาวล์เป็น BG ที่ทำฟาวล์มากกว่าที่11-7ครั้งส่วนใบเหลืองนั้นเกมนี้เป็น BG ที่โดนมากกว่าที่2-1ใบเป็นทีมที่อยู่ในโซนหนีตกชั้นนะครับโอลิสเทโลอันดับสุดท้ายนะครับเจอกับทางอุตโตวุฒิเกียรติวงศ์สาแจ่มนะรับ3คนนะครับทางซ้ายอดิศักดิ์ศรีบุญมีเซ็นเตอร์ตรงกลางเป็นเบนเนอร์นะครับทางขวาสุมัญญาเปิดลอยๆโด่งๆไปลูกนี้หม่งมาแล้วก็หม่งมาโดยอดิศักดิ์แต่งต่อมาแล้วยิงโดยวัฒนาไปติดบล็อกโอ้โหโดนขวางเอาไว้ครับดูครับเป็นโขกมาแล้วดูเสยต่อมาที่คาร์ลซานโตสเนี่ยครับให้บามัดแหม่งๆเลยแล้วยิงเรียดมาครับโอ้มีตัวบล็อกอยู่นะครับดูครับยิงกดเรียดมาเป็นคาริคารีนะครับลงมาช่วยเกมรับให้บอลมาจิโรนามัดเปิดมาลูกนี้เลยมาแล้วก็ชิโกซี่ยิงติดบล็อกเบรตต์ยิงอีกทีนึงก็ไปติดเซฟดูครับบอมเข้ามาชาริโกซี่พยายามเอาชัวร์แล้วอู่แต่ว่ายศพรเทียงดาครับออกมาปิดมุมแล้วยิงสวนมาของเจเบลสฟอร์ดเทโลมาสุขสันต์สุขสันต์ลองปัดลูกนี้ฉลับโอ้โหบินปัดไปได้ยังได้อยู่อีกทีครับเทโลของทางมือเกียรติเจอช่องนะครับแล้วปัดเนี่ยมีฉลับด้วยครับแต่ว่าเกือบจะเสียบมุมเหมือนกันนะครับจังหวะไปฉลับทางเบนเนอร์ครับแต่ยังดีที่ได้ไหมตามมาเล่นได้แต่ไม่ผ่านมีตัวมาช่วยอนุวัฒน์ให้มาและจังหวะนี้จะลุยเข้าไปเอกชัยโอ้โห1-0เลยครับเอกชัยสำเร็จทำประตูให้กับโอลิเทโลขึ้นนำนะครับในช่วงทดเวลาดูอีกครั้งครับไปเสียบอลกันแล้วช่วยกันบีบเลยครับแล้วเอกชัยเบียดเอาชนะได้ครับทำให้หลุดไปดวลกับทางบุญเกียรติครับตรงนี้ไม่พลาดเลยครับโอ้โหชาลัมโบสเอาไม่อยู่ครับเจอเวลา 18:30 เรามาดูสเตตในเกมคู่นี้กันเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นอุทัยที่เหนือกว่า
ที่51-49%การจ่ายบอลก็ไปอุทัยที่จ่ายบอลเหนือกว่าที่405ครั้งจ่ายบอลสำเร็จไป325ครั้งส่วนเทโรจ่ายบอลไป395ครั้งจ่ายสำเร็จไป308ครั้งโอกาสยิงไปอุทัยที่มีโอกาสยิงมากกว่าที่13ครั้งยิงตัวกรอบ5ครั้งส่วนเทโรมีโอกาสยิง11ครั้งยิงตัวกรอบ4ครั้งแต่มุมในเกมนี้นั้นเตะมุมเท่ากันที่3ครั้งการฟาวล์เป็นเทโรที่ฟาวล์มากกว่าที่13-10ครั้งใบเหลืองเป็นเทโรที่โดนมากกว่าที่3-2ใบทำการแข่งขันในเวลา1ทุ่มตรงครับสำหรับเกมนัดนี้ถือวสันต์โฮมแสนพานุพงษ์หานสุริแล้วก็ชุนยะสุกานุมาครับส่วนแผงมิดฟิลด์มีทายไปตีหัวของรังสรรค์เดนเนอร์พักอกคืนให้กับคาราบูเอเป็นจังหวะที่เด็ดยิงไปชนเสาครับโอ้โหแม่บอลนั้นผ่านมือทัพพิชาไปแล้วครับภาพช้าครับจังหวะเก็บตกแถว2ยิงอัดเปรี้ยงเข้าไปเหมือนจะไม่ต้องเอาอีกแล้วครับตลาดจับลูกนี้จะตะลุยเข้าไปแล้วล้มลงกับอูบือสินให้เป็นฟรีคิกครับโอ้โหว่าเกือบไปแล้วก็จังหวะลุยเข้ามาของสันติเศษนี่จะออกแดงกว่านิดนะครับธนาเศษเนี่ยครับธนาเศษยิงเองเลยครับติดเซฟ3จังหวะนี้เข้ามาเป็นประตูครับโอ้โหยิงเข้ามาแล้วครับตอนนี้ตราดจังหวะนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับทางลีกไทยเนี่ยครับ3จังหวะนี้แล้วยิงเข้าไปเลยนะครับยืนตำแหน่งดีครับเหมือนบอลมาโยนใส่เท้าก็เลยครับยืนอยู่ตรงนั้นวิ่งมาแล้วก็อัดตูมไปก็ยิงแทบจะไม่เคยยิงขึ้นนำเลยนะครับโอ้แต่วันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์จริงๆอารมณ์กรหลุดปากแล้วได้ยิงด้วยครับยังไม่ผ่านครับมาเมื่อวิ่งสอดเข้ามาดูแล้วไม่ล้ำหน้านะครับการยิงจิ้มรอดขาเทพิชาแต่ว่าแหมก็ปิดขาทันครับจังหวะนี้จักริดเปิดยัดเข้ามาเบรนเดอร์ดึงบอลลงได้สวยคาร์ลเบอร์ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้แม่ตาตีเสมอได้สำเร็จจากลอสเซมี่คาราบูเอครับขอนแก่นโอ้โหคงไม่ต้องบอกว่าสอนเลยคาราบูเอซ้ายจากกิจขอเข้าไปข้างในแล้วแม่ลงเท้าพอดีที่เบนเนอร์ขี่ให้อันนี้เป๊ะแล้วครับหลังจากที่จูนกันอยู่นานครับคู่นี้จับติดหนึบเลยแล้วเขี่ยขึ้นหลังแล้วครับหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาดูสถิติเกมคู่นี้กันเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นขอนแก่นที่ทำได้ดีกว่าที่67-33%การจ่ายบอลไปขอนแก่นที่ดีกว่าที่454ครั้งสำเร็จ380ครั้งส่วนตราดจ่ายบอลอยู่ที่224ครั้งสำเร็จ156ครั้งโอกาสยิงไปขอนแก่นที่เหนือกว่าที่26ครั้งยิงตัวกรอบ5ครั้งส่วนตราดมีโอกาสยิง7ครั้งยิงตัวกรอบ4ครั้งลูกเตะมุมเป็นขอนแก่นที่มีโอกาสเตะมุมมากกว่าที่10-2ครั้งการฟาวในเกมนี้เป็นตราดที่ฟาวมากกว่าที่11-9ครั้งใบเหลืองก็เป็นตราดที่โดนมากกว่าที่4-1ใบตารางส่วนบุรีรัมย์ก็ล่าสุดเปิดบ้านชนะประจวบ 1-0 นะครับแล้วก็เฮเดศักดิ์เจมอุดมด้านกลางนะครับมีอิบราฮิมอามาดาจักรพันธ์แก้วพรมไทรอนเดลเปียโนและคู่สุดหน้าเป็นโชติพัฒน์พุ่มแก้วออกมาที่ดิออนคูครับเห็นเพื่อนวิ่งแล้ววางมาแม่นเลยเกี่ยวสวยด้วยซาซาลักไหลมาแล้วยิงอยู่นี่โอ้โหตุ้มตาข่ายไปเลยครับบอลแสกหน้าเข้าไปครับ1ต่อจริงครับลูกยิงเมื่อสักครู่บิ้วจากแดนตัวเองนะครับบุรีรัมย์ไฮนสันมาครับเราวางยาวเลยครับตรงนี้ดูจากลายไม่ลำหน้านะครับเราจับบอลแรกดีสลักดึงแล้วฝากมาอัดเลยครับเตะมุมเล่นสั้นมาแล้วครับเทียร์ทอนย้อนคืนกลับมาได้เปิดพุ่งเข้ามาแล้วปุ่งลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห2ประตูต่อ0ยับสุประชัยใจเด็ดนาทีที่16แล้วครับและนี่เป็นประตูที่10เล่นสั้นมาครับเทียร์ทอนตรงนี้จับเปิดล่างแต่สุดท้ายจ่ายมาไม่ลำหน้านะครับเราเปิดมาตรงนี้ก็เช็คไลน์ดีแล้วขึ้นคนเดียวเลยครับโอ้โหอยู่เสาไกลครับดูให้มาตรงนี้ก่อนนะครับเราเปิดเสาไกลพอขึ้นตรงนี้คนดีบสูงแล้วได้ผลด้วยครับกอรวิทลูนิสมีขวางอยู่ยิงแฉลบแล้วบอลของนี่สกัดแล้วไล่มาครับไทรอนเดลปีโน่ครับโอ้โหบอลจังหวะกระบิวขึ้นมาครับเราบิวไม่ดีครับจะตัดได้กรวิทดึงจังหวะครับเรายัดดื้อเลยครับไม่ลำหน้าครับช็อตนี้แล้วกลายเป็นดีครับตั้งแต่ง 2-3 ทีครับธีรธรเปิดมาบอลแล้วเข้าประตูไปครับโอ้โหนี่ครับลูกสูตรของพิรามครับพวกเขาทำได้บ่อยครั้งครับโกรันเขาสดเลยครับ
ธีรธรเปิดมาแล้วได้สะบัดเสาแรกเลยครับดูจังหวะที่ฉีกมาครับย้อนมาหม่งแล้วที่บิโซลี่คริสปิมก็ทำทางขึ้นไปจะหยอดมาถึงสุภชัยเอาบอลลงสวยสุภชัยยิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสวยจริงๆครับเฉียบคมครับสุภชัยประตูครับบองทางบุยลันนะครับบิโซลี่ดึงจังหวะแล้วเปลี่ยนแกนจากซ้ายไปขวาพื้นที่มันเปิดแล้วจับบอลแรกดีมากครับแล้วยิงเลยครับไปลูกเก่งของสุภชัยด้วยครับยิงระยะแบบนี้ครับโอ้เราเสาแรกศิวรักษ์ครับเปิดยาวออกมาผู้สิงห์ก็เป่าลูกบิดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับจบเกมครับคู่นี้ราชบุรี FC ครับเรามาดูสถิติเกมคู่นี้กันเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นราชบุรีครองบอลมากกว่าที่52-48%การจ่ายบอลก็ยังเป็นราชบุรีที่ดีกว่าที่428 ครั้งสำเร็จ379 ครั้งสมบูรณ์รามจ่ายบอลอยู่ที่394 ครั้งสำเร็จ328 ครั้งโอกาสยิงเป็นบุรีรัมย์ที่ทำได้มากกว่าที่16 ครั้งยิงตัวกรอบ8 ครั้งส่วนราชบุรีได้ยิงทั้งหมด12 ครั้งยิงตัวกรอบ3 ครั้งเต็มมุมในเกมนี้บุรีรัมย์เต็มมุมมากกว่าที่7-4 ครั้งการฟาวล์ทั้ง2 ทีมทำฟาวล์เท่ากันที่12 ครั้งส่วนใบเหลืองในเกมนี้ราชบุรีโดนไปมากกว่าที่5-2เรามาสุดตารางคะแนนในศึกฟุตบอลลีโวไทยลีกกันจ่าฝูงเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี56 คะแนนอันดับที่2เป็นแบงคอกยูไนเต็ดมี50 คะแนนอันดับที่3การท่าเรือ FC มี46 คะแนนอันดับที่4เป็น BG ปทุมยูไนเต็ดมี42 คะแนนอันดับที่5เป็นเมืองทองยูไนเต็ดมี37 คะแนนอันดับที่6เป็นราชบุรี FC มี35 คะแนนมาที่โซนท้ายตารางวิสเซโร FC อยู่อันดับที่14ของตารางมี24 คะแนนอันดับที่15เป็นพิธีประจบ FC มี23 คะแนนและตราด FC อยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี26 คะแนนเรามาสรุปดาวซันโวของศึกไทยลีก1กันอันดับที่1เป็นวิลเลียมมอต้าจากแบงคอกยูไนเต็ดทำไป16 ประตูเท่ากันกับสุภชัยเจเดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่นำเป็นดาวซันโวคนไทยณขณะนี้อันดับที่3วิลเลียลีลาจากชลบุรี FC และลิคาโดซานโตสจากอุทัยธานี FC ทำไป14 ประตูเท่ากันอันดับที่5จองอูกึนจากพิธีประจวบ FC ทำไป13 ประตูอันดับที่6เป็นเทียสักเผยพิมาจากการท่าเรือ FC และวิลเลียมป๊อปจากเมืองทองยูไนเต็ดทำไป12 ประตูเท่ากันมาที่แอสเซทของศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นทางหน้าของโรสทาเดลี่จากการท่าเรือ FC ทำไป9 แอสซิสต์อันดับที่2ปรเมศอาจวิไลจากเมืองทองยูไนเต็ดทำไป8 แอสซิสต์อันดับที่3เป็นวิเทศป้อมพันจากแบงคอกยูไนเต็ดสเวนลองกิลจากขอนแก่นยูไนเต็ดเทียทอบุญมาทันจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและมามูดเอ็ดจากแบงคอกยูไนเต็ดทำไป7 แอสซิสต์ตามมาด้วยอันดับที่7เป็นมูฮัมเหม็ดออสมันจากลำพูนวอริเออร์เป็นเนอร์อเวสจากขอนแก่นยูไนเต็ดและธนาเศษสุจริตจากตราย FC ทำไป6 แอสซิสต์เท่ากันมาดูในส่วนของคลีนชีทอันดับ1เป็นประดุษคำใหม่จากแบงคอกยูไนเต็ดและศิวรักษ์เทศสุนเนินจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำไป11 คลีนชีทอันดับที่3กำพลปฐมอากุลจากราชบุรี FC ทำไป8 คลีนชีทอันดับที่4เป็นสกนนท์อานุอินจากเชียงรายยูไนเต็ดสมพรยศจากการท่าเรือ FC เจียววัฒพันธ์จากขอนแก่นยูไนเต็ดและชัยบุพรมจากบีทีประจวบ FC ทำไป6 คลีนชีทมีกิตพรมกับพัฒกรกิตพรมยิงตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับตรงตะข่ายไปเลยครับโอ้โหอยุธยายูไนเต็ดครับขึ้นนำไปแล้ว1-0ครับในนาทีที่70ครับจากฟรีคิกของกิตพรมครับกัปตันทีมของอยุธยาครับแพร่ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านพ่ายให้กับอยุธยายูไนเต็ดไป0-1เชื่อมเกมกับเพื่อนได้ไม่ดีครับเอาละครับพลิกบอลได้สำหรับทางเทวาแทงมาทางขวาครับนัทวุฒิด่านตะเวนเติมขึ้นไปแล้วแล้วเปิดมาหน้าปากประตูแล้วเรียบร้อยครับเป็นประตูขึ้นนำครับของจันทบุรี FC ครับและไม่ใช่ใครอื่นครับนายเทนปฏิพัฒน์คำสัตย์แหละครับทำประตูให้กับตัวเองขึ้นนำในนาทีที่19ครับก็ยังอยู่ผู้ตัดสินให้สัญญาณครับสิทธิโชควิ่งมาแล้วยิงยัดเลยครับแล้วชนแล้วแปะไม่ลดแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหครับเป็นประตูตีเสมอแล้วครับสำหรับพัทยายูไนเต็ดครับภูฟ้าชื่นกลมรักครับทำประตูตีเสมอให้กับทีมครับบอลได้ครับเติมมาที่สิทธิโชคครับจิ้มบอลไปแล้วหม่งคืนไปลึกอ้าวแล้วครับหลุดมาแล้วจูดิวานจูดิวานบิงเข้ามาแล้วจูดิวานยิงเรียบร้อยครับโอ้โหครับจูดิวานซึ่งว่าครับประตูที่3ของเจ้าตัวครับ
ทำประตูออกนำในนาทีที่68ครับจูดิวานซินวาอะไรอยู่ครับเอาแล้วครับทิ้งบอลมาข้างบนก่อนครับนิติธรศรีประมาณครับทิ้งบอลมาไกลๆก่อนเอาแล้วข้างบนยังมีจูดิวานวิ่งมากดดันด้วยแล้วจูดิวานทิ้งจังหวะจูดิวานเข้ามาในกรอบเขตโทษจูดิวานลักหลบแล้วจูดิวานยิงเข้าประตูไปครับผู้สินปล่อยเป็นประตูครับจูดิวานซินวาครับทำประตูที่14ของตัวเองครับเป็นประตูที่3ให้กับพัทยายูไนเต็ดครับพลิกขึ้นมาเอาชนะจันทบุรี FC ในสกอร์3ประตูต่อ1ครับจากการทำประตูของไม่แม่นครับถามคู่พัทลุงไรหรือเปล่าเอาเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนเปิดแม็กทีนึงครับโอ้โหไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับนครศรีอยุธยาขึ้นนำไปก่อนครับจากการยิงของโรดิโกมันเหยาครับก็นำไปจะได้บอลครับเนี่ยครับหมายเลข8นี้สราวุธอยู่สืบเชื้อครับแล้วโอ้แกไปเลาะไปโดนข้อเท้าครับลูกนี้ครับไม่มีบอลเลยครับแม่ช่วงวันนี้นั่นแหละครับหรือว่าใช่อีกครั้งครับฮันลี่ถึงจะถึงบอลแล้วนั่นแหละครับเพชรชลายุทธอยู่สืบเชื้อครับย่องมาสืบเท้าขวาไม่มีปัญหาครับเอาละครับสรายุทธอยู่สืบเชื้อครับยิงให้เกษตรศาสตร์ตามตีเสมอนครศรีอยุธยาครับ1ประตู1ก็ยังคงเดินหน้าบุกต่อเนื่องครับนครศรีอยุธยาบรรยาวเปิดย้อยๆตรงนี้ข้ามบอลโทไปครับบอลยังไม่ออกครับปล่อยเล่นต่อพิชิตชัยซ้ายล็อกเข้าข้างถนัดยิงแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับพิชิตชัยช่วยสีม่วงครับยิงประตูให้นครศรีอยุธยาขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1ครับครับผู้เล่นสำรองของนครศรีอยุธยาบอลเฉลิมบอลเปิดมาต้องทุบไปก่อนครับนัทพาดขวายิงครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ไกลๆเอาเลยครับเป็นทางด้านของเพชรรัตน์โชติบาลาครับบอกว่าไม่ดีใจครับจริงทีมเก่าเคยเล่นมาคือใช้พลังงานเยอะครับเปิดโอ้โหดูนี้แม่นด้วยครับบอลมาทางขวาโชอิโชแล้วลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับไล่มาเป็น3ประตูต่อ2เลยครับแม่จังหวะนี้เกษตรศาสตร์ FC ครับก็ยกมาจังหวะนี้ครับบอโดมีสวัสดิ์มนทาแล้วปากินนี้พร้อมปากินมีวันลาเลือกครับแม่ไม่มีปัญหาครับในจังหวะนี้เป็น4ประตูต่อ2ครับจ่ายขวาไม่มีธงครับไปครับนัทภูมิมายานัทภูมิมายาตัวด้านในมีวอลโดครับเอาเลยครับเปิดลูกนี้แท็กอินเข้าไปครับแม่เห็นวอลโดครับบุกประตูที่5ให้กับนครศรีอยุธยาครับก็เป็น5ประตูต่อ2แล้วครับ4ครับในวันและเวลาเดียวกันครับมาครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับเพรสซิ่งกันได้ไวโคราชตะวันกลับมาคืนได้นะทุกเจริญบุตรยกมาตรงนี้ก็ลึกไปแล้วครับอ้าวแต่อ้าวแล้วเก๊กโดนเกี่ยวแล้วพุทธศิลป์เป่าลูกโทษครับให้กับเก๊กฮูล่าครับโอ้โหไปเฉื่อยกันเองครับแนวรับของทางหนองบัวพิทยะครับกันอีกรอบครับจะว่าไปประมาทเองครับคิดว่าไม่มีอะไรแล้วครับแต่ว่านี่ครับทั้งตรงๆเนี่ยมือก็ออกครับมาดูอีกทีนึงครับหลายๆมุมเลยครับทีมงานถ่ายทอดสดเบอร์3นี่ผักครับจะว่าไปก็ชัดเจนแล้วครับแต่ว่าทางผู้สินอาจขออภัยครับทางทีมโค้ชอาจจะไม่ได้เห็นภาพช้าแบบเราเลยครับผู้สินให้สัญญาณด้วยซ้ายของเดวิสันเฟอร์นันเดสวิ่งเข้าไปขยับแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับประตูขึ้นนำของทางฝั่งนครราชสีมามาได้ FC ครับในนาทีที่41ครับจากเดวิสันเฟอร์นันเดสครับโอ้โหยิงแบบเยือกเย็นจริงๆครับเดวิสันเดวิสันเก็บได้นะก่อนเพียงโทษด้วยซ้ายแล้วลักอยู่ที่ก็โดนลุมหลายคนแล้วได้อัดอีกทีเรียบร้อยประตูที่3ของเจ้าบ้านนครราชสีมามาได้ FC ในนาทีที่52ครับจากผู้ได้มาแล้ว21นัทวุฒิเจริญบุตรครับโอ้โหสวยจริงๆครับ2แถว2
ประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่จริงๆครับแชมป์แรกในรอบ10ปีครับอาครับอัญเชิญถ้วยอันทรงเกียรติครับมาที่บริเวณโพเดียมกลางสนามแล้วทุกคนในสนาม 24,000 25,000 คนครับจะร่วมฉลองไปด้วยการคนที่ชูถ้วยครับสวัสดีมาตาพันลบครับแชมเปี้ยนฟุตบอลไทยลีก2ประจำฤดูกาล2023ถึง2024ได้แก่สโมสรนครราชสีมามาด้า FC ครับทุกคนมีความสุขครับคุณสุวัฒน์กับคุณเทวันครับแล้วที่สำคัญคือโค้ชโจนายสังโอ้นครับแล้วบรรยากาศในสนามตอนนี้คือโอ้โหจุดพลุหลังสนามแต่วันจันทร์จริงครับที่นี่โคราชครับสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาด้า FC แชมเปี้ยนไทยลีก2ตารางคะแนนของซูเปอร์บอลไทยลีก2กันอันดับที่1เป็นนครราชสีมามาด้า FC มี72คะแนนการันตีคว้าแชมป์ในศึกไทยลีก2ฤดูกาลนี้ไปที่เรียบร้อยอันดับที่2หนองบัวพิชยะ FC มี69คะแนนอันดับที่3นครศรียูไนเต็ดมี59คะแนนอันดับที่4ระยอง FC มี56คะแนนอันดับที่5เชียงใหม่ FC มี55คะแนนอันดับที่6อยุธยายูไนเต็ดมี54คะแนนอันดับที่7เป็นพัทยายูไนเต็ดมี52คะแนนไล่ลงมาที่โซนท้ายตารางอันดับที่16เป็นคอสตอมยูไนเต็ดมี21คะแนนอันดับที่17เกษตรสาย FC มี21คะแนนและ WFC อยู่อันดับที่สุดท้ายของตารางมี20คะแนนมาที่ดาสโวของศึกไทยลีก2อันดับที่1เป็นเดวิสันจันทนครราชสีมามาด้า FC ทำไป22ประตูอันดับที่2เป็นเจเดลกาปิสตาโนจากหนองบัวพิชย FC ทำไป19ประตูอันดับที่3เตโกชูลาป้าของระยอ FC ทำไป17ประตูอันดับที่4มาเวงโรเลนเซนจากนครราชสีมามาด้า FC ทำไป16ประตูอันดับที่5เป็นโรดิโกมารันยาวของนครศรียูไนเต็ดและจูดีไวของพัทยายูไนเต็ดทำไป14ประตูเท่ากันมากันที่ผลฟุตบอลไทยวูแมนลีกแข่งขันกันนัด2ดิวิชั่นเริ่มจากไทยวูแมนลีกวันกันก่อนสุรินทร์หินโคนยูไนเต็ดแพ้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต FC 0ประตูต่อ3โอเรกีฬากรุงเทพมหานครแพ้ BGC บัณฑิตเอเชีย0ประตูต่อ4ส่วนไทยวูแมนลีก2ฟุตบอลหญิงพระนครชนะฟุตบอลมหานครขอนแก่น FC 3ประตูต่อ0และทั้งหมดนี้ก็คือผลฟุตบอลทั่วไทยไทยลีก1ไทยลีก2และไทยลีก3และฟุตบอลไทยวูแมนลีกท้ายนี้เพื่อนๆก็จะสามารถแพ็คเกจบอลไทย59บาทต่อเดือน199บาทต่อฤดูกาลพร้อมรุ่นรับรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทสมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ